อยากจะฝากหุ้นตัวนี้ไว้คือไม่ค่อยพูดไปครั้งหนึ่ง PPG หุ้นตัวนี้เมื่อก่อนนะมันเคยเนี่ยมันกลับไปเท่าเกือบเท่าเดิมเองเนี่ยยังต่ำกว่าไฮเก่ามันอยู่เลยนะโอ้นี่มันขึ้นมาจาก 3-4 บาทผมถามว่า 3-4 บาทเนี่ยถ้าคุณซื้อตอนปี20เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาสีเด้งนะแต่ช่วงนี้มันเขาเรียกพักตัวจริงแต่ว่ากราฟมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเพราะมันอยู่200แต่อยู่200มันก็เกาะๆนะเหมือนก็ไปเหวอ่ะนะที่น่าสนใจเพราะว่าผมบอกว่า1ไตรมาส4ไตรมาสที่กำลังจะออกของเขาเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะดูชาเลนจ์หน่อยตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่ามีคนเอามาช็อตหุ้นกลุ่มนี้หุ้นกลุ่ม SPP แต่วันนี้ผมจะมาดู GPSC วันนี้ GPSC เนี่ยถูกช็อตลงมานะต้องบอกว่าต้นทุนของแก๊สช่วงนี้สูงมากเรามีปัญหาเรื่องการเข้าไปในหลุมเอราวัณเพราะว่ารัฐบาลไปมีประเด็นกับชิปลอนนะก็เลยเข้าช้าพอเข้าช้าเนี่ยมันก็เลยผลิตสะดุดพอสะดุดปุ๊บนะครับเราก็เลยต้องไปนำเข้า LNG มาเสริมกำไรมันก็คือ400กว่าล้านผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนที่เขาขึ้นไปครั้งที่แล้วอ่ะเนี่ยนะเบรก17เนี่ยกำไรเขา 1,600 ค่ะแล้วกำไรเขาหลังจากนั้นกำไรเขาก็ตกไอ้รอบนี้นะที่ตกจากเพราะว่าช่วงนั้นทำไมเกิดอะไรรู้ไหมครับเขาไปขยายกำลังการผลิตเยอะทั้งแพ็กเกจจิ้งทั้งออโต้ครับปี2017เสร็จแล้วพอขยายปุ๊บอ้าวดีมานด์ไม่มาเสร็จเลยคราวนี้ฟิกคอสต้นทุนคงที่ก็กินหมดก็หุ้นก็ลงนานกันนะ3ปีเลยนะใช่ลง3ปีจนถึงปี30น่ะโดยประมาณเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มาบอททอมที่3บาทกว่าครับผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับปีที่กำลังจะถึงเนี่ยคือของเขานี่มันจบเดือนมีนานะเขาจำประหลาดนิดนึงไตรมาสที่จะออกมาคือไตรมาสที่3ของเขาคือจบธันวาเนี่ยคือไตรมาส3จบมีนาปีเนี้ยคือไตรมาส4ประหลาดนิดนึงไตรมาส4เขาเนี่ยปีเนี้ยที่จะออกมาเนี่ยผมมั่นใจแบบเกือบ 100% เลยนะว่ามันจะทุบสถิติกำไรของเขาที่1,600เนี่ยมันจะกลายเป็น1,700แล้วปีที่เรากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ของเขาเนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่เมษายนขึ้นไปใช่ไหมครับไปจนถึงมีนาปีหน้าอันนี้คือปีของเขาเนาะผมคิดว่าก็จะสถิติใหม่อีก 1,800-1,900 เป็นอย่างน้อยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยต้นทุนเขาคือเม็ดพลาสติกซึ่งราคามันขึ้นกับราคาน้ำมันใช่ไหมคุณเอกใช่ครับแต่คุณเชื่อไหมว่าเขาสามารถจะมีความสามารถในการที่จะขึ้นราคาจนกระทั่งหลาสามารถรักษากรอสมาร์จิ้นได้แม้ราคาน้ำมันขึ้นมา90-100โอ้คือถึงแม้ต้นมันบอกอะไรคุณรู้ไหมนี้เนี่ยเขายังรักษาตัวของกำไรเขาเนี่ยมาจิ้นได้เท่าเดิมแปลว่าเดี๋ยวตัวต้นทุนได้ดีมากเลยเหรอไม่ใช่ผลักภาระให้กับคนซื้อได้ดีแปลว่าดีมานด์ดีมากก็คือแปลว่าคือดีมานด์ต้องง้อเขาอ่ะคุยง่ายๆเลยเขาถึงขึ้นราคาได้ใช่อันนี้อันส่วนที่หนึ่งอันที่สองก็คือต้นทุนก็มีส่วนบางส่วนนะครับแล้วก่อนเนี้ยเขายืนอยู่ในจุดที่อยู่การกำลังการผลิตเนี่ยไม่ได้รันสูงเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยโรงงานก็รัน 60-70% ครับแล้วก็ค่อยๆปลันขึ้นไปที่อเมริกาเพิ่งขยายผลิตเสร็จก็เพิ่งเริ่มโรงงานผมกำลังจะบอกว่าอีก 3-4 ไตรมาสเนี่ยกำไรก็จะนิวไฮไปเกือบทุกไตรมาสเลยครับแล้วหุ้นตัวเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยยอดตรงเนี้ยยอดล่าสุดของคุณนี่เท่าไหร่เนี่ย12เนี่ยตรงนี้ใช่มั้ยแถวๆเนี้ย12 13อะไรแถวเนี้ยผมว่าปีเนี้ย13.7 คุณเห็นไฮเก่าไฮใหม่ไม่ใช่ไฮเก่าผู้ผิดไฮใหม่ก็คือสูงกว่า 13.7 แต่ยังไม่ทุบสถิติไฮเก่านะไฮสุดๆของมันเลยเนี่ยคือ16มั้งถ้าดูอดีตย้อนหลังอะไรเนี่ยสัก10ปีเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยไฮม้ามันจะ16นี่ตรงเนี้ยจะเป็นแนวต้านยักษ์ครับไม่ใช่แนวต้านใหญ่เพราะมันยักษ์เพราะว่ามันติดมานานเนี่ยตรงเนี้ยคนที่ติดหุ้นตรงเนี้ยโอ้โหอย่าให้มา16นะจะเตรียมตัวถล่มเลยคือง่ายๆเลยพี่หมูมองว่าไอ้ยอดตรงเนี้ยตรงเมาส์ผมเนี่ยผมว่าทะลุปีเนี้ยทะลุแล้วถ้ามองข้ามไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยผมว่ามันจะทะลุยอดสุดท้ายนี่เลยยอดเก่าเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกำไรเนี่ยมันจะเกินของไฮเก่าประมาณ 20-30% ครับอ๋อเพราะว่าคือพี่หมูกำลังเปรียบเทียบง่ายๆก็คือกำไรที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเมื่อเทียบราคาเนี่ยมันควรจะไฮกว่าตรงนี้อยู่แล้วเพราะกำไรมันสูงกว่าที่หมูกำลังจะพูดอย่างนั้นใช่มันกำไรมันจะสูงแล้วมันจะสูงกับทุกไตรมาสเลยมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเนี้ยพอดีผมว่าจังหวะการดูหุ้นเนี่ยมันต้องดูด้วยครับคือดีเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่หรือภาษาหมากลุกเราเรียกว่าต้องดูตาม้าตาเรือใช่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ซื้อนะหุ้นดีใช่ไหมค่ะดูเข้าผิดจังหวะก็โดนค่ะพี่หมูแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบช่วงไตรมาส3ที่แบบกำไรมันลดลงต่อเนื่องมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการไปลงทุนหรือว่าไม่เขาไม่ได้กำไรลดคุณนิธาคุณไปดูกำไรควอเตอร์ไตรมาสที่แล้ว400กว่าล้านนะอ๋อค่ะถ้าคุณคูณ4เนี่ยกำไรก็ 1,700 กว่า 1,800 แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นผม2ไตรมาสที่ผ่านมากำไรเขาเกิน400ทุกไตรมาสเลยนะค่ะพี่แต่ว่าผมต้องบอกว่าพอมันขึ้นไป13กว่ามันเพราะแต่คุณอย่าลืมสิมันขึ้นมาจาก4บาทกว่านะคุณเอกครับปีเดือนมันขึ้นไป13นี่มันเข้าใจได้เข้าใจได้คือถ้าคุณดูแค่ตรงนี้คุณจะมีความรู้สึกมันไม่ไปทำไมเขาเชียร์แล้วไม่ไปกันต้องถอยมานิดนึงคุณถอยมานิดนึงมันขึ้นจาก4บาทมา10กว่าบาทใช่แล้วคุณมันจะไม่ย่อเลยหรอมันเป็นไปได้หรอเออ้าวคุณถามคุณว่า4บาทไป13เนี่ยขึ้นประมาณ9บาทใช่ไหมคุณเอกใช่ครับมันต้องลงกี่บาทฟีโบนาชีเลยคือโปรติฟีโบนาชีก็จุด382จุด50หนึ่งใน3ลง1ใน3คุณภาษาชาวบ้านง่ายๆคือ1ใน3ก็ลงไป3บาทไงคุณเอกพอดีเลยถูกไหมอ่ะพอดีเลยเห็นไหมผมบอกแล้วคือแต่พื้นฐานด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะมาดูฟีโบนาชีไม่ใช่ครับผมไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นเรารู้แบบฟิตสเน็กอ่ะแต่ว่าพื้นฐานผมยืนยันครับว่าไตรมาสที่จะออกมาดีมากกว่าที่ตลาดคิดตลาดจะคิดสัก400ต้นผมคิดว่า420 30 40ยังมีเป็นไปได้เสร็จแล้วพอไตรมาสต่อไปก็ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้ดีมานด์ของออโต้ดีมานด์ที่เขาผลิตนะครับเขาผลิตให้ EV ได้ด้วยนะแล้วก็ดีมานด์ของไอตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยโอ้โหขายดีมากนะครับแล้วก็แพ็คเกจจิ้งที่เขาเอาไปทำฟู้ดด้วยครับตัดภาพมาอีกตัวนึงเลยเดี๋ยวเราเวลาไม่ทันอีกตัวนึงที่หมูต้องการเชียร์คืออะไรตัวแรก EPG อีกตัวนึงเนี่ยอาจจะดูชาเลนจ์หน่อยตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่ามีคนเอามาช็อตหุ้นกลุ่มนี้คือค่ะหุ้นกลุ่ม SPP อ๋อเสริมสร้างไม่ใช่นี่มัน SSP คุณเอาตัวไหนอ่ะ S อะไรนะSPP มันมี2ตัวใหญ่ตัวแรกก็คือ Big Dream ตัวที่2คือ GPSC ใช่ไหมคุณเอกไฟฟ้า Big Dream อย่าทำให้นักลงทุนสับสนนะไม่คือเมื่อกี้ฟังเป็นนึกว่าชื่อย่อหุ้นไม่ฮะแต่วันนี้ผมจะมาชู GPSC กำลังจะเชียร์ GPSC ไม่ใช่ Big Dream เพราะว่าอันที่1เนี่ยวันนี้ GPSC เนี่ยถูกช็อตลงมานะถูกช็อตเหรอครับจริงๆคู่กับ B กริมแหละเพราะว่าเราต้องบอกว่าต้นทุนของแก๊สช่วงนี้สูงมากเพราะว่าปตท.เนี่ยจริงๆมันเป็นโครงสร้างความผิดพลาดของประเทศไทยนะ คือเรามีปัญหาเรื่องการเข้าไปในหลุมเอราวัณเพราะว่ารัฐบาลไปมีประเด็นกับเชฟรอนใช่ไหมก็เลยเข้าช้าพอเข้าช้าเนี่ยมันก็เลยผลิตสะดุดพอสะดุดปุ๊บนะครับเราก็เลยต้องไปนำเข้า LNG มาเสริมแต่ LNG ตอนนี้แพงคุณเองรู้ไหมว่าการในอ่าวบงกตเอราวันที่ผมบอกเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันขายกัน 7-8 เหรียญนะคุณเองต่อหน่วยแต่เวลาไปนำเข้าคุณเองรู้ว่าเท่าไหร่ครับ25โอ้ยคุณเข้าใจยังว่าพอคุณเอาอันนี้เข้ามาผสมปุ๊บการขึ้นเลยเข้าใจถ้าพูดให้มันง่ายเข้าก็คือราคาค่าไฟเราที่แพงส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ำมันขึ้นแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วมันทำให้ราคาก๊าซในไตรมาสที่4ไตรมาสที่1ต่อไตรมาสที่2เนี่ยมันแพงมันขึ้นอันนี้ก็เลยกดดันกำไรของตัวนี้กับตัว B Grimm เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า B Grimm กับ BBSC เนี่ยหุ้น underperform มากใช้คำนี้เลยนะประเด็นอีกอันหนึ่งนะ GPSC ในรอบนี้นะพี่หมูผมเห็นนะอันนี้เขาเล่นน้ำแบตเตอรี่ใช่ซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็คนที่เข้าไปซื้อในรอบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ตกรถ EA แล้วก็มันก็รอบนี้เวลาขายไอ้คนที่ไล่รอบนี้ช่วงแรกๆมันก็ขายลงมาอีกนะแต่ไม่ต้องบอกว่าใครนะแต่ไม่ใช่รายย่อยไม่แต่ผมก็เลยบอกว่าพอดีผมก็รอจังหวะให้มันลงมาเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณดูสโตก็ต่ำมากนะคุณเอกแล้วที่2คือผมบอกคุณอย่างนี้ว่าใช่ไตรมาส4เนี่ยมันไพ่ไปเยอะแล้วเนี่ยไม่งั้นหุ้นมันจะลงจาก90มาได้ไงคุณเอกอันที่2คือผมมองว่าพอไตรมาส2เนี่ยที่จะมาเนี่ยกำไรเขาก็จะกลับขึ้นมาแล้วแบตเตอรี่ถ้าที่ผมไปเช็คนะโอเคมันอาจจะยังไม่ส่งผลทันทีแต่ผมว่าภายในครึ่งหลังมีลุ้นนะเพราะว่าอย่างนี้ครับ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพัฒนาการของมันมีส่วนหนึ่งครับเขาลงทุนในประเทศไทยแล้วเขาก็ไปซื้อโรงงานในส่วนหนึ่งในจีนใช่ไหมเขาก็จะสร้างเสร็จต้นปีหน้าประมาณปีหน้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณดูแผงปตท.นะที่จะไปจับมือกับฟ็อกคอนในการที่จะทำรถไอ้โรงงาน EV อ่ะมันจะเสร็จปี24 50,000 คันเขาต้องมีแบตเตอรี่คุณเอกโอ้ซัพพอร์ตแน่ด้วยไม่มีแล้วจะทำได้ยังไงดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาต้องมาแน่นอนแล้วก็ผมว่าไม่เกินปีนี้ปีหน้าคุณต้องเห็นเวลาเห็นแบตเตอรี่เขาว่ามาคือแบบว่าจังหวะที่ไม่ใช่รอบแบบไม่ใช่รอบนี้นะจังหวะที่เขาช็อตลงมาน่ารับถามอีกคำถามหนึ่งพี่ไอตัวของไตรมาสสี่ออกมาจะแย่ไหมคือบางคนเขากลัวว่าซื้อไปแล้วโดนประกาศไตรมาสสี่แล้วโดนอีกรอบมันผมว่าแย่หรือไม่ดีเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนมันอยากรู้ว่าตลาดเขารับรู้หรือยังอ่ะคือตอนนี้เขารับรู้ว่าแย่เอางี้ดีกว่าเขารับรู้ไปแล้วไม่งั้นเขาจะมาช็อตกันหรือมั้งใช่คือเขารับรู้อย่างที่สองคือโดยเพราะมันไพร์ไตรมาสสี่ที่ย่ำแย่ไปแล้วตลาดรู้หมดแล้วแล้วก็ไตรมาสหนึ่งผมก็คิดว่าตลาดก็รับรู้มันไม่ดีครับนะฮะแต่ว่าพอมาไตรมาสสองเนี่ยผมว่ามันน่าลุ้นแล้วพอไป3ไป4เนี่ยผมว่ามันมีเรื่องแบตเตอรี่ผสมเข้ามาด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมว่าเรื่องของดีมานด์ด้วยนะเพราะว่าเขาอะขายให้พวกปิโตตอนนี้โอ้โหโรงกลั่นกำลังดีเลยนะครับครับแล้วโรงกลั่นมันกำลังรันขึ้นใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะขายไฟได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าผมคิดว่าหุ้นตัวนี้อันที่หนึ่งไม่เจ๊งแน่นอนต้องเป็นหัวอันที่สองคือมันต้องลงถึงตรงไหนแล้วถึงจะช้อนได้75แพงไปไหมถ้าตอนนี้มัน76 77 75แพงไหมไม่ผมว่า75 77เนี่ยคือโอเคอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วถือนานไหมถามแทนนักทุนถือนานไหมถือนานไหมโอ้ยผมว่าไม่นานหรอกผมว่าสัก